ทำอะไรนะทำอะไรนะทำอะไรเนี่ยอะไรนะเรื่องดีๆดีๆก็เขียนไว้1 2 3 4 5 6 7 8เรื่องไม่ดีก็เขียนไว้เรื่องอะไรที่ในละครชีวิตเราเดี๋ยวเวลาเราจะมาเรียนอะไรนะตาราง9ปีเนี่ยเราจะมาคุยกันแล้วก็เราจะมาดูละครชีวิตเราเนี่ยในบทละครชีวิตเรามันจะสนุกมากเราจะไม่หายเราจะหายสงสัยเลยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เรามีปัญหาเรื่องกับสามีวันนี้เรามีปัญหากับครอบครัววันนี้เรามีปัญหากับคนนั้นคนนี้ปัญหากับพ่อแม่ปัญหามันก็จะวนไปอย่างนี้ถ้าปีนี้เราเคลียร์ไม่เสร็จเนี่ยมันก็ไม่จบสักทีมันก็เจอปี9ปีขนาดนี้ก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบเดิมๆอีกซ้ำๆซ้ำๆคือว่าจำเจมันก็จะหนีไปไหนไม่พ้นแล้วจะในโลกเนี่ยมันเหมือนกับมันหนีไปไหนไม่พ้นมันก็จะทำไมพระเจ้าหรือว่าพระที่ท่านสอนน่ะมาเราทำกรรมกับไว้เราต้องรับกรรมมันนั้นโดยแน่นอนจะดีหรือชั่วมันแค่เวลาแค่นั้นรอเวลามาถึงแค่นั้นโอเคไหมตาราง3ปีนี่โอเคไหมโอเคอยากจะถามอะไรบ้างไม่ใช่ตาราง3ปีฝึกฝนเนี่ย3ปีเนี่ยเข้าใจอย่างที่จริงปกติถ้าเราถอดรหัสชีวิตเนี่ยเหมือนกันเมื่อเช้าเนี่ยคุณโค้ชด้วยบอกว่าโอ้โหถ้าเราเรียนมา1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็มาเจออะไรนะสามมาพูดถึง3ช่วงของชีวิตเนี่ยพอละที่จริงยังไม่พอนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องถึงอะไร5ช่วงของชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องอธิบายให้เขา1 2 3 4 5มันก็ถึงให้เขาเข้าใจจุดเป้าหมายชีวิตหรือว่าวัยตอนช่วงกลางคนหรือว่าวัยเด็กวัยเรียนเขาเข้าใจด้วยเนี่ยมันก็จะละเอียดขึ้นเท่า5ช่วงชีวิตมาเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยอธิบายตัวแถวนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะเข้าใจลึกขึ้นมันจะอันนี้นะบางครั้งเวลาเราเขียนเราก็จะไม่ได้บอกว่า5ช่วงเพราะว่าเวลาวันนาทีเนี่ยเราไม่ได้เอามาเขียนอะไรแต่เราจะดูไปเลยเพราะว่าวัยเด็กวัยอดีตเนี่ยเราไม่จะไปพูดถึงแล้วเพราะว่ามันเป็นยังไงก็อดีตที่ผ่านไปแล้วยิ่งคิดไปมากก็เจ็บปวดมากร้าวมากบางครั้งเนี่ยอะไรๆก็ทำในพระทำแต่ว่าอดีตไปก็ช่างมันจะอดีตไปไหวลืมไปเราทำปัจจุบันให้ดีเพราะว่าปัจจุบันนั่นก็คือว่าอนาคตก็คืออนาคตอีกทีเนี่ยถ้าปัจจุอดีตไม่ดีปัจจุบันก็ไม่ดีอนาคตก็ไม่ดีปัจจุบันดีอดีตดีปัจจุบันดีอนาคตก็ดีเหมือนกันทำไมพระท่านถึงสอนเราพูดดีทำดีคิดดีอะไรดีๆทำอะไรดีมันก็จะดีขึ้นไปเหมือนกันนะชีวิตเราถ้าเราอยู่แบบมีแต่อะไรนะมีแต่คิดลบมีแต่เรื่องลบมีแต่คิดเจอคนก็ไม่เจอคนก็มีแต่อะไรนะทำไมมีแต่คำถามมีแต่อะไรปุ๊บโลกนี้หรือมีแต่ปัญหาครับโหแค่ตัวเองก็ปัญหาโลกมีเยอะแล้วแค่ตัวเองก็ปัญหาไปเยอะเหมือนกันก็ปวดหัวไปเปล่าที่จริงงานที่เราจะทำมีเยอะแยะเลยมันทำไมแม่ต้องมาปวดหัวเรื่องคนนี้ทำไมปวดหัวเรื่องนี้เราเอาตัวเราให้รอดก่อนโอเคไหมโอเคหรือเปล่า9 โมงพอดี3 ทุ่มพอดีวันนี้ทำไมเด็กเร็วจังเลยมีอะไรไหมจะถามอะไรไหมจะเรียนต่ออะไรไหมเงียบหมดเลยไม่มีใครเรียนต่อเพียงเงียบหมดเลยได้โอเคมาเลยคนที่เขียนชื่อไว้ในสมุดสีฟ้าแล้วเขามันเกิดกับมันเกิดปีบวกกับปีลบอ่ะเช็คอีกทีเพราะว่าเดี๋ยวแบบไปคีย์ทำตารางให้เงินทำตารางก้าวปีด้วยใช่ไหมดีจะได้นั่งเช็คให้มาเช็คของตัวเองเขียนชื่อจัดเลยเขียนอ่านตัวผิดแล้วมันเดี๋ยวจะน้อยใจใช่เพราะนี้เดี๋ยวเพราะว่ามีรอบแล้วไม่ได้ลงชื่อไม่ได้ลงตัวเลขเสร็จแล้วนะเครื่องพิมพ์อัตมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางทีก็มันจะช้านะเพราะว่าน่าจะพรุ่งนี้ตอนบ่ายแล้วน่าจะได้เรียนตาราง9ปีแล้วนะจะได้ตัดตอนบ่ายพรุ่งนี้เรียน5ช่วงตอนเช้าน่าจะเรียน5ช่วงของชีวิตตอนบ่ายน่าจะเรียน9ตาราง9ชีวิตแล้วก็อีกวันเรียนความสัมพันธ์กับคนสัมพันธ์กับวิญญาณนกหรือว่าไพ่แล้วก็เหลือกี่วัน3 วันนะครับพอไม่เป็นไรจะมาจัดเวลาเดี๋ยวเผื่อโอเคมีอะไรถามไหมไม่มีอะไรถามจะมาจะหยุดมันแน่วันนี้จะมาขนดินเลยจะมาไม่ได้ขนเลยจะมาขนไป2 จอบหรือว่าจะมาว่าให้คุณเก๋มาแชร์เรื่องสามเหลี่ยมนิดหน่อยกายจิตวิญญาณนิดหน่อยมีอะไรจะแชร์ไหมไปไหนแล้วฮะพรุ่งนี้เหรอวันนี้เดินเลยใช่ไหมวันนี้เดินกันวันนี้จะมาว่าวันนี้คนดินเลย
ปากเอาพอละร้องเพลงไปสามเพลงละพอละเสียงเพลงวันนี้เริ่มช้าหน่อยดีไหมดีไหมอันนี้เข้าใจไหมโอเคไหมโอ้ยใจเอามากถ้าคนเจไม่โอเคเดี๋ยวจะซื้ออะไรให้ดีเดี๋ยวสปอนเซอร์เลยนะไม่โอเคโอเคถ้าอันนี้เดี๋ยวเราก็จะซัดดาวแล้วเราจะปิดพิธีวันนี้เดี๋ยวอนุญาตให้ใครปวดปวดไม่เมื่อยก็ไปหาหมอโก้กลับบ้านนะไปหาหมอจุ๊บก็แล้วกันนะหมอจุ๊บน่าจะฝีมือดีนะฮะถ้าใครอยากไม่เมื่อยทอดอะไรก็ไปหาจัดเมื่อกี้โดนไปเห็นจัดเป็นชุดใหญ่เลยนะฮะรู้ใครยังไม่ได้จัดอีกเนี่ยนะที่นี่ก็เห็นตับตับกันยกเลยนี่เราเป็นไงบ้างไม่เป็นไรเมื่อเช้าเมื่อบ่ายคนดินคนอะไรก็อนุญาตให้นวดกันคือรับผิดชอบเองนะตกลงราคากันเองหรือว่าจ่ายพีไม่จ่ายพีแล้วแต่นะโอเคหายใจลึกๆอ่ะเดี๋ยวเราจะโอมพร้อมกันอีกครั้งนะทำจิตสงบใจแผ่เมตตาให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ตลอดจนสัมปันธ์ดูแลนะก็ตลอดจนทุกคนทำเพื่อนสิ่งที่เราเรียนมาจำไว้ตั้งแต่เรียนอยู่ก้าวถึงได้ถึงเอ็กซ์ยูเซนเขาเรียกเอ็กซ์ยูคิวดูดันดูบีกันบีดูดันเป็นเดือนวันเป็นวันตลอดจนถึงดูด้านกายจิตวิญญาณสามเดือนโอ้เราบอกว่ามันง่ายมากมากเราจำไว้ทุกข้อเลยเราจำไว้สมองเราใช้เวลาแค่สองวันห้าวันสามวันสามวันห้าวันเนี่ยเราจำไม่หมดเลยเราเก่งจริงๆเราเป็นคนฉลาดที่สุดในโลกเราเป็นคนที่สุดยอดเราเป็นคนเยี่ยมที่สุดเราเป็นคนที่เก่งที่สุดเราเป็นคนที่มีศักยภาพดีที่สุด